สวัสดีครับกับผมนายเดมอนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรีวิวเกมเก่านะครับนั่นก็คือ Cyberpunk 2077นะครับที่รอบนี้จะมาพร้อมกับ DLC อย่าง Quantum Liberty นะครับเป็นไงบ้างก็มาดูกันครับย้อนหลังกันเล็กน้อยนะครับเกมนี้เปิดตัวครั้งแรกช่วงเดือนธันวาคมปี2563ที่ออกมาหลายแพลตฟอร์มเลยแล้วก็โฆษณาอย่างหนักแบบที่ว่าใครที่เล่นเกมไม่รู้จัก Cyberpunk นี่ก็ถือว่าแปลกมากแต่เกมนี้นะครับก็ได้ทำให้ผู้เล่นผิดหวังอย่างมากเช่นกันโดยปัญหากราฟิกบั๊กที่ทำให้เกมนี้นะครับจมลงพร้อมกับความหวังของผู้เล่นแม้จะมีผู้เล่นอยู่บ้าง นะครับแต่ก็เป็นลักษณะของเล่นไปบ่นไปก็เลยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า Cyberpunk ได้ทำพลาดอย่างมากในตอนที่เปิดตัวแล้วก็กระแสก็เงียบหายไปครับจนกระทั่งการมาถึงของแอนิเมชัน Cyberpunk Edge Runner นะครับที่เป็นออริจินอลของ Netflix ในอีก2ปีต่อมาที่ทำให้กระแสเกมกลับมาอีกครั้งทำให้คนกลับไปเล่นเกมนี้นะครับซึ่งตัวเกมเองก็ใจดีนะครับแจก DLC Edge Runner ฟรีให้กับผู้เล่นแล้วก็มาถึงปัจจุบันนะครับที่ได้เปิดตัวของ Quantum Liberty นะครับเมื่อกันยาปีที่ผ่านมาที่เป็น DLC นะครับที่ได้กู้ชื่อ Cyberpunk 2077กลับมาแบบเต็มตัวโอเคครับแล้วเราก็เข้ามาสู่รีวิวกัน Cyberpunk 2077 Quantum Liberty นะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับแม้จะไม่มีการเปิดตัวแบบอลังการเหมือนการออกขายครั้งแรกของเกมแต่เกมนะครับได้มีความตั้งใจอย่างมากในการปรับปรุงเกมเพลย์ให้ดีขึ้นเช่นพื้นที่ใหม่ของเกมที่อยู่ในขนาดของเมืองหนึ่งอาวุธใหม่สกิลใหม่โดยในเรื่องภาคเสริมนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการที่ตัวเอกของเราได้รับงานให้เข้าไปช่วยเหลือประธานาธิบดีของ NSA เนื่องจากเครื่อง Space Force 1นะครับได้ตกลงมายังเมืองด็อกทาวน์เมืองที่ตัดตัวเองจากไนท์ซิตี้นะครับแล้วก็ทำให้ต้องไปพัวพันกับเหตุการณ์ใหญ่ๆในเมืองนี้แล้วก็ด้านมืดของผู้คนนะครับซึ่ง DLC ตัวนี้นะครับได้เขียนเนื้อเรื่องแล้วก็การจบภารกิจได้2แบบแล้วก็มีภารกิจที่แบบแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงครับซึ่งผมจะไม่ขอสปอยนะครับแต่เอาเป็นว่าเนื้อหาภารกิจนะครับทำได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภารกิจย่อยหรือภารกิจหลักเมื่อได้เล่นนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อหาของเกมเนี่ยถูกสร้างด้วยความตั้งใจครับโดยเฉพาะตัวด็อกทาวน์นะครับที่ในเกมเนี่ยก็ได้บอกเลยว่าเป็นเมืองที่ถูกปกครองโดยกองกำลังติดอาวุธแล้วก็เป็นแหล่งซ่องสุมของบรรดาอาชญากรที่หนีจากการจับกุมของไนท์ซิตี้ทำให้เมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่คนทั่วไปเนี่ยเลือกที่จะหลีกเลี่ยงแต่เราเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ข้างในเมืองนี้โดยเนื้อหาส่วนนี้นะครับจะเปิดขึ้นเมื่อเราจบภารกิจหลักกับพวกกลุ่มวูดูบอยครับต่อมาก็มาดูสิ่งที่เพิ่มเติมมากับ DLC นี้บ้างนะครับสิ่งแรกที่เกมเพิ่มเข้ามาเลยนะครับก็คือตัวเมืองด็อกทาวน์นะครับที่ใครไม่มี DLC ก็เข้าไม่ได้ครับอีกส่วนก็คือกิจกรรมแอร์ดรอปนะครับที่จะมีเฉพาะในเมืองนี้เท่านั้นโดยแอร์ดรอปนะครับเราจะเห็นได้ชัดๆเลยก็คือเป็นควันสีแดงนะครับที่ตกลงมาจากฟ้านะครับแล้วก็จะมีพวกกลุ่มต่างๆนะครับเข้ามายึดพื้นที่ไว้ด้วยของในแอร์ดรอปนะครับก็ล้วนเป็นของดีครับรวมถึงค่าประสบการณ์ด้วยที่จับไว้เยอะมากสามารถปั่นเลเวลได้จนแม็กเลยครับแล้วก็แอร์ดรอปนี้นะครับจะมาเรื่อยๆครับตลอดเวลาที่คุณอยู่ในเมืองอีกส่วนสำคัญนะครับที่มีในด็อกทาวน์เท่านั้นก็คือเรื่องของไซเบอร์พาร์ทนะครับแบบพิเศษที่มีเฉพาะเมืองนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถหาซื้อได้ข้างนอกรวมถึงสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของสกิลทีครับที่เรียกว่าลีลิกโดยเกมนี้นะครับจะเปิดสกิลนี้ให้ก็ต่อเมื่อเข้าส่วนของ DLC แล้วซึ่งสกิลนี้นะครับไม่ได้ใช้สกิลพอยต์จากการเลเวลอัพแต่ใช้มิลิเทคพอยต์นะครับที่หาได้จากตู้มิลิเทคในด็อกทาวน์นอกจากนี้ก็ยังมีพวกภารกิจย่อยๆนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาพร้อมกับ DLC ด้วยที่มีผลกับทั้งนอกเมืองแล้วก็ในเมืองด็อกทาวน์ครับด้านเกมเพลย์นะครับก็ต้องบอกว่ามีความลื่นไหลเพิ่มขึ้นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉากต่อสู้หรือว่าคัตซีนนะครับแล้วก็เรื่องบั๊กที่จัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ตั้งแต่เกมเปิดนะครับก็เรียกได้ว่าแก้จนแทบไม่เหลือแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยก็ซื้อมาตอนที่เกมออกมาใหม่เหมือนกันแล้วก็คืนเกมไปเลยเพราะว่ามันค่อนข้างแย่มากนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้เล่นปัจจุบันนะครับมาเทียบกับตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเหมือนกับคนละเกมเลยอีกส่วนนะครับที่เปลี่ยนไปมากๆเลยก็คือเรื่องของสกิลนะครับที่แบ่งสายชัดเจนสามารถรีเซ็ตได้ตลอดเวลาทำให้ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นผิดสายด้วยก็อีกเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของของสวมใส่นะครับถ้าใครเคยเล่นแรกๆก็จะรู้เลยว่าเกมนี้แฟชั่นแบบก็คือแต่งตัวประหลาดๆนะครับเพราะว่าสเตตัสเนี่ยมันผูกกับเสื้อผ้าแต่ปัจจุบันนะครับเสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้าครับมันไม่ได้ช่วยอะไรมากเลือกสเตตัสนะครับจะไปอยู่กับพวกเซเบอร์แวร์แทนซึ่งมันก็สมเหตุสมผลกว่าครับเพราะแบบนี้นะครับเราก็เลยทำแฟชั่นตัวละครได้เต็มที่ละครับส่วนของเกมเพลย์นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันไม่ว่าคุณจะมี DLC หรือไม่ก็ตามครับด้านเควสนะครับเควสนี้ก็ขอนับรวมหมดเลยนะครับก็คือแบ่งออกเป็น3แบบก็คือเควสหลักเควสรองแล้วก็อีเวนต์นะครับโดยเควสรองนะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็เควสหลักจะเป็นสีเหลืองส่วนอีเวนต์นะครับจะเป็นอักษรสีฟ้าที่เรียกว่า NCPD นะครับ
สำหรับเควสเขียวนั้นก็เป็นลักษณะเควสสั้นๆจบในพื้นที่นะครับโดยเควสจะเริ่มเมื่อเราเข้าพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วฟิกเซอร์จะโทรมาหาเราส่วนอีเวนต์นะครับจะเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้พื้นที่เท่านั้นโดยสังเกตง่ายๆนะครับก็คือบริเวณไหนที่มีศัตรูมาชุมนุมมากๆนะครับซึ่งเควสลองแล้วก็อีเวนต์นะครับจะมีการเล่าเรื่องผ่านแผ่นข้อมูลนะครับที่เราจะอ่านได้หรือเราจะรับข้อมูลจากฟิกเซอร์ที่เป็นรายละเอียดคร่าวๆก็ได้ครับแต่เควสเหลืองที่เป็นเควสหลักเนี่ยต้องบอกว่าทำมาได้ดีแล้วก็ลึกลับมากครับเควสพวกนี้นะครับมีทางเลือกให้หลากหลายนะครับซึ่งสำหรับคนที่สงสัยว่าเควสเหลืองที่มีหลายอันเนี่ยมันเป็นเควสหลักหมดเลยเหรอก็ต้องบอกว่ามันเป็นเควสที่เพื่อเปิดเพิ่มฉากจบครับส่วนเควสที่ใช้จบเกมจริงๆเนี่ยมันมีเควสเดียวก็คือเควสของอาราสกะที่เป็นเควสที่ว่าเมื่อเราทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับจะมีหน้าจอเตือนว่าหากเริ่มทำเควสนี้แล้วก็จะถอยอีกไม่ได้เพราะงั้นมาถึงจุดนี้เราก็ไปทำเควสอื่นได้ครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะพลาดเควสไหนไปครับต่อมานะครับก็พูดถึงข้อเสียของเกมบ้างนะครับจากที่เล่นจบไปจนรอบนึงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าข้อเสียที่เจอมีอยู่2อย่างเลยอย่างแรกนะครับก็เรื่องของการขับรถครับการขับรถเกมนี้นะครับไม่รู้ว่ารถมันทำจากพลาสติกหรืออะไรเพราะว่ารถมันสะบัดง่ายมากครับกดเลี้ยวนิดเดียวก็แทบจะเป็นดิฟอยู่แล้วยิ่งทางขรุขระนี่เด้งเป็นบอลเลยครับเหมือนรถไม่มีน้ำหนักเลยส่วนอีกข้อนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยมันไม่มีไฟฉายหรือว่าไนท์วิชั่นครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตลกมากนะครับเรื่องที่ว่าเรามีตามองทะลุกำแพงได้แต่เราไม่มีตามองในที่มืดไม่มีแม้แต่ไฟฉายก็คือบางพื้นที่เนี่ยเราจะโดนบังคับให้เจอกับพื้นที่ที่มืดมากนะครับจนอาจต้องออกไปปรับออปชั่นเพิ่มสว่างนะครับแต่ก็มีไม่เยอะนะครับถึงอย่างนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่ารำคาญครับส่วนปัญหาทางกราฟิกนะครับผมไม่ได้เจอเลยครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับออปชันยังไงมากกว่าบางพื้นที่เฟรมเรทดรอปนะครับก็เป็นเพราะว่าจำนวนคนแล้วก็แสงสีเท่านั้นเองทั้งนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ปิดเรย์เทสซิ่งนะครับสำหรับการ์ดจอที่ต่ำกว่า RTX Gen 4ลงไปครับโอเคครับสรุปนะครับCyberpunk 2077 Phantom Liberty นะครับผมก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่คุ้มค่าแล้วก็สนุกมากจริงๆครับก็ควรซื้อเป็นแพ็คอัลติเมทมาเลยนะครับเพราะว่า DLC ตัวนี้มันคุ้มค่ามากจริงๆครับนอกจากนี้นะครับเกมได้อัปเดตกราฟิกเนี่ยว่าให้ทันสมัยมากขึ้นภาพจึงสวยขึ้นมากแล้วครับแล้วก็ถ้าคุณมีการ์ดจอแรงๆครับเปิดเรย์เทสซิ่งไปเลยครับแล้วจะพบว่าภาพมันสวยสุดจริงๆทั้งนี้คำแนะนำจากผมก็คือว่าถ้าเล่นรอบแรกนะครับไม่ควรที่จะลงมอดนะครับควรลงหลังจากว่าจบไปแล้วรอบนึงหรือว่าเล่นไปสักพักนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเล่นกับมอดเนี่ยอาจทำให้เกมเสียไปเลยก็ได้ครับสำหรับภาพที่อัดในคลิปนี้นะครับก็เป็นภาพที่ผมลงมอดไปเรียบร้อยใครสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะครับโอเคแล้วก็เราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ